เรย์กดดราม่าดิวรีบแจงหลังให้เหตุผลเปิดหน้าลูกเจอโยงแซะคนอื่นซะอย่างนั้นเดินทางสายกลางอย่าไปดึงใครมาเพราะไม่ได้สนใจใครจริงๆเรย์กดดราม่าดิวรีบแจงหลังให้เหตุผลเปิดหน้าลูกเจอโยงแซะคนอื่นซะอย่างนั้นจากกรณีดิวอริสราออกมาให้เหตุผลการเปิดภาพน้องไซลาสลูกชายที่เพิ่งให้กำเนิดเมื่อวันที่12สิงหาคม65ที่ผ่านมาวันแรกหลังคลอดมีสติกเกอร์ปิดหน้าน้องจนหลายคนเข้าใจว่าแม่ดิวคงจะไม่เปิดหน้าลูกชายโดยดิวได้ตอบผ่านทางช่อง YouTube ดิวอริสราที่จะตัวทำโฟโต้ชูตสุดแซ่บอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำของตัวเองพร้อมพูดถึงเหตุผลการเปิดหน้าลูกว่าคิดว่าเปิดอยู่แล้วไม่ได้ปิดเพราะว่าไม่ใช่จีจี้ฮาดิดที่แบบว่าต้องรักษาความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นเข้าใจในเหตุผลของคนที่เขาไม่เปิดนะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นดาราฮอลลีวูดหรืออะไรหรือใครก็ตามที่ไม่เปิดแล้วในความเป็นจริงเข้าใจไหมถ้าเราเลือกที่จะไม่เปิดหลังจากนี้คือถ้าสมมุติว่าใครเอ็นดูความน่ารักของลูกเรามีคนมาขอถ่ายรูปเราก็ต้องไม่ให้เหรอแล้วเราเติบโตมาในสังคมนี้เติบโตมาในการที่มีคนรักคือเรามีวันนี้เพราะประชาชนด้วยอ่ะดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของเขาประมาณหนึ่งแต่เราก็เข้าใจว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวแต่เราอยู่ในสังคมไทยอยู่ดีสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นดาราฮอลลีวูดอันนี้เราคงไม่เปิดแต่ประเทศไทยมันน่ารักอะคนมันน่ารักอะแล้วด้วยเหตุผลอะไรที่ต้องขนาดนั้นด้วยพร้อมทั้งบอกด้วยว่าปอลอเอพิโซดนี้คือขหัสสัตว์นะคะมุมมองเราสไตล์เราเดินทางสายกลางเพราะคนไทยสังคมไทยทำให้เรามีวันนี้เราเชื่อแบบนั้นคอยซัพพอร์ตเราตอนที่ด่าเราหนักๆเราก็ทำตัวสมควรแหละเราเลยคิดเสมอว่าจริงๆทุกคนน่ารักและเข้าใจเราเสมอพร้อมให้โอกาสทุกอย่างก็หล่อหลอมทำให้เราเป็นคนที่พร้อมในแบบฉบับแม่วันนี้พูดง่ายๆสังคมไทยคนไทยน่ารักจ้าส่วนพวกไม่น่ารักแม่อย่างเราก็พร้อมปกป้องลูกจ้าอย่างไรก็ตามหลังออกมาให้ความเห็นและเปิดเหตุผลการเปิดหน้าลูกชายงานนี้ก็สอกลายเป็นดราม่าโดนโยงว่าไปซะคนอื่นโดยมีบางคอมเมนต์โยงไปสู่ปมดราม่าจนได้อาทิมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาแสดงความเห็นว่าถ้าเป็นดาราฮอลลีวูดอาจจะปิดฟาดแล้วหนึ่งใครนะดาราใหญ่ 55,555 โดยคุณแม่ลูกอ่อนดิวอริสราได้เข้ามาคอมเมนต์เบรกดราม่าด้วยว่าไม่พลาดพิงนะเพราะจริงๆไม่ได้รู้จักกับใครที่ปิดหน้าลูกเป็นการส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครไม่ว่าใครที่ไม่เคยมีปะหอกันอย่าไปดึงใครมาเพราะไม่ได้สนใจใครจริงๆค่ะล่าสุดดิวยังโพสต์ข้อความด้วยเรื่องการเปิดไม่เปิดหน้าลูกที่เจ้าตัวแสดงความคิดเห็นไปทางช่อง YouTube ตัวเองว่าความคิดเห็นส่วนตัวเพราะตอนแรกคนเข้าใจว่าจะปิดหน้าลูกแต่เปล่าจ้าลำไยไหทองคำเกือบตกเวทีระหว่างโชว์เตือนแฟนเพลงถ้าดึงหนูเจอหยิกกลับลำไยไหทองคำเล่านาทีถูกดึงกระชากเกือบตกเวทีระหว่างโชว์เตือนแฟนเพลงถ้าดึงหนูเจอหยิกกลับเซฟตัวเองดีป้องกันสายซูมวันที่29สิงหาคม2565ลูกทุ่งสาวอีสานอินดี้ลำไยไหทองคำมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเจ้าสาวยืนหนึ่งที่แอคสตูดิโอจังหวัดปทุมธานีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่โดนแฟนเพลงดึงกระชากเกือบตกเวทีพร้อมทั้งเผยประสบการณ์ต่างๆ
ที่เจอระหว่างโชว์เหตุการณ์นี้ก็สักพักแล้วถ้าเขาจับมือแล้วก็ดึงเวลาโดนดึงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราจะรู้ใช่ไหมอันนี้คือตั้งใจดึงกระชากเหมือนกับเราเอื้อมมือไปแล้วเขาก็ดึงกระตุกเราลงไปเลยแล้วเวทีที่พุ่งเผามันจะเป็นไม้แขนเราก็ไปขูดกับไม้ไม่รู้ว่าเขาอยากให้เราตกไหมแต่เขาดึงสองรอบรอบแรกก็คือหัวทิ่มไปเลยรอบสองเขาก็ดึงอีกก็ตกใจค่ะด้วยความที่เราเอื้อมมือลงไปเราทิ้งน้ำหนักตัวไปแล้วเขาก็ดึงมีถลอกแต่ไม่ได้เป็นแผลเยอะแต่ถ้าเราตกลงไปอาจจะได้แผลเยอะกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ไปเคลียร์ค่ะก็ร้องเพลงต่อเจอบ่อยไหมเหตุการณ์แบบนี้บ่อยแค่หยิกบ้างดึงบ้างอะไรบ้างเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเจอประจำอยู่แล้วมีแบบขอจับมือแล้วรูดของมีค่าเราบ้างไหมมีพยายามยามคาดแต่เราก็หนีบไว้เราก็ใช้ความเป็นมิจฉาชีพรูปคืนหัวเราะถามว่าทำให้เราไม่อยากที่จะเอื้อมมือไปจับแฟนคลับแล้วไหมจริงๆมันแล้วแต่คนข้าคนอื่นน่ารักๆ ก็เยอะส่วนใหญ่น่ารักหมดเลยจะมีแค่บางคนบางงานที่มีคนประเภทนี้อยู่สักคนก็ตัดปัญหาด้วยการนั่งลงไปเลยถ้าดึงก็ดึงคืนถ้าดึงก็หยิกเลยนะหยิกคืนหนูหยิกจริงหัวเราะคือเขาหยิกเราหยิกแบบตั้งใจหนูก็หยิกคืนแต่หนูยิ้มนะไม่มีใครรู้ว่าหนูหยิกเขาการแสดงเล่นละครเราก็หยิกแบบยิ้มหัวเราะมีคนหนึ่งคือเขาหยิกเราหลายรอบแล้วน่าจะเมาด้วยเป็นผู้หญิงเหมือนมากับกลุ่มเพื่อนทั้งดึงทั้งข่วนทั้งหยิกพอหยิกปุ๊บหนูก็จับแล้วหนูก็หยิกแล้วก็ยิ้มหนูจำได้วันนั้นหนูหยิกแรงมากหัวเราะเวลาโดนรูดทำให้เราไม่กล้าใส่เครื่องประดับไหมหนูก็ใส่แต่ส่วนมากจะใส่ของปลอมไม่ได้ใส่ของมีราคาแต่ไม่เคยมีหลุดติดมือเขาไปนะเรายังมีความเป็นมิจฉาชีพอยู่เราก็หนีไว้แต่หนักสุดที่เจอก็คือปาเงินขึ้นเวทีจับมือหนูจะจับหมดทุกคนไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีแล้วมีกรณีหนึ่งคือเขายื่นตังค์ให้เราแล้วก็แกล้งเล่นคือความประสงค์เราไม่ใช่ตังค์อยู่แล้วคุณขอจับมือเราก็จับมือแล้วพอเราก้มไปจะจับมือเขาชักมือและตังค์ออกประมาณ 4-5 รอบได้จนเราแบบว่าอะไรหนักหนาเราก็ไม่เดินไปแล้วก็ข้ามไปจับมือคนอื่นไม่สนใจแล้วไม่โฟกัสเขาแล้วเหมือนเขาไม่พอใจเขาก็ขยำตังแล้วปากขึ้นมาบนเวทีเราก็ไม่ทำยังไงค่าเก็บตังแล้วร้องเพลงต่อหัวเราะเวลาเจออะไรแบบนี้เรามีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างโอ้โหสายซูมนี่เยอะมากสายซูมแล้วเอาไปลงติ๊กต็อกหนูก็งงว่าทำไมไม่โดนแบนทั้งที่หนูโดนแบนบ่อยมากเวลาลงหัวเราะสายซูมก็คือซูมแบบอู้หูชัดเลยไม่เป็นไรถือว่าเขามีความสุขจริงๆเราใส่ถุงน่องอยู่แล้วเขาเรียกว่าถุงน่องบียอนความหนาเทียบเท่าเลกกิ้งเลยปิดได้ 80-90% แต่ด้วยความที่มันรัดแล้วก็เป็นสีเนื้อเงาๆแฟนเราห่วงไหมเจอหลายอย่างไม่เราส่งคลิปให้เขาดูนะที่เราโดนดึงแต่เขาขำสงสัยเขาสะใจหัวเราะคงคิดว่าทำไมไม่ดึงแรงๆแต่เราก็เซฟตัวเองในระดับหนึ่งหนูไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเข้ามาจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดแล้วเราก็ค่อยแก้หน้างานเอาทำให้หน้างานมันไม่เสียแค่นั้นเลยฝากบอกแฟนเพลงหน้างานว่าอย่าดึงน่ารักรักกันนะคะเพราะหนูก็เป็นคนน่ารักสดใสอยู่แล้วถ้าเกิดดึงเราจะหยิกนะหัวเราะ